ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้พักแขนเสื้อไว้ก่อนทั้งสองข้างแล้วเราก็จะถักตัวเสื้อวนวงกลมจุดที่เราเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้เราจะมีการเผื่อห่วงด้วยนะคะเราพักไว้ด้วยไหมต่างสีหน้าตาชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้ดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF164 EP นี้จะเป็น EP 7เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยก4มุมนะคะข้อมูลใน EP 7นะหลังจากที่เราถักขยาย4มุมเราถักขยายมาเรื่อยๆ1แถวเว้น1แถวนะคะจนแขนพี่เมย์จะขยายออกมาจนได้72ห่วงแล้วหยุดเพิ่มส่วนแขนจะเพิ่มเฉพาะส่วนที่เป็นด้านหลังจนด้านหลังกับด้านหน้าได้จำนวนห่วงก็คือ99ห่วงตอนนี้แขนหยุดที่72นะคะถ้าครบ72แล้วทำยังไงที่ไม่ต้องเพิ่มตอนที่มันจะเป็นตัวลักเล่นลายอะค่ะจุดที่เป็นลักเล่นลายฝั่งทางที่เป็นด้านแขนเราก็ถักลายมันธรรมดานะคะแล้วก็ตรงกลางก็ถูกขั้นด้วย2ห่วงนะคะเราจะเพิ่มเฉพาะด้านที่เป็นด้านข้างหลังกับข้างหน้าเท่านั้นเองเพื่อไม่ต้องการให้แขนเสื้อมันกว้างขึ้นนะคะถ้าเราไม่หยุดที่72เราถักขยายเพิ่มได้ไหมถักได้แขนเสื้อคุณจะกว้างขึ้นด้วยนะตรงนี้เราสามารถปรับได้ทั้งหมดนะคะพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราวัดแนวเฉียงตัวนี้พี่เมย์วัดออกมาได้ประมาณ20เซนมันจะพอดีเลยค่ะรอบอกเสื้อที่เป็นเสื้อซัมเมอร์นะคะถ้าใส่สบายๆก็ประมาณ20เซนนะคะทีนี้ถ้าเราตัวเล็กก็อาจจะประมาณ18บางคนก็อาจจะประมาณ17นะคะนี่ค่ะ20เซนเราก็คำนวณดูก่อนว่าแขนเราต้องการกว้างเท่าไหร่เอาจำนวนห่วงเราตั้งหารด้วยแรงมือแนวนอนเราก็จะได้ความกว้างออกมาเป็นเซนนะคะคิดย้อนได้พอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราจะพักห่วงเราถักมาจนถึงอันนี้เป็นมาร์กเกอร์สีชมพูที่เราเริ่มนะคะสองห่วงย้ายมาด้านที่เป็นอันนี้มันเป็นด้านหน้าแล้วเราจะย้ายห่วงแขนไปพักไว้ก่อนใช้ไหมต่างสีพี่เมย์ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะแล้วก็ไหมจะใช้สีดำเป็นสีแตกต่างไหมเป็นไหมพรมสี่พายค่ะเราดึงออกมาแบบนี้นะย้อนสอนแบบนี้อย่าให้ห่วงหลุดนะคะเพราะว่าห่วงแขนตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ถักต่อแขนไม่ใช่ลายเรียบนะคะแขนจะเป็นแขนผังลายตามนี้เลยจนได้ความยาวตามต้องการเราแขนเสื้อพี่เมย์จะถักความยาวประมาณ20เซนจากหัวไหล่ค่ะความกว้างตอนนี้ก็ประมาณ30ยังไม่เพิ่มใต้รักแร้นะคะตอนที่เราเชื่อมต่อใต้รักแร้ผลของการเชื่อมต่อใต้รักแร้จะมีผลทำให้แขนเสื้อกว้างขึ้นด้วยนะทีนี้เราจะเพิ่มจำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรอบอกเราค่ะวิธีคำนวณคำนวณให้ดูแล้วที่ EP ที่ผ่านมา EP 6ย้อนกลับไปดูนะคะถ้าไหมมันติดเราก็แก้อย่าให้ไหมดามติดนะอันนี้มันขอดเป็นปมพี่เมย์ก็จะเอา99นะคะไปลบออกจากรอบอกที่จะถักก็คือ90คูณด้วยแรงมือแนวนอนก็คือ 2.4 มันจะได้216จากจำนวน216หาร2มันจะได้ข้างหลัง108ข้างหน้า108เราก็ไปนับดูว่าห่วงที่เราทำได้อะได้ทั้งหมดกี่ห่วงเอา108ตั้งแล้วก็เอาห่วงที่เราได้จากการถักเอาไปลบออกนะคะก็จะได้จำนวนห่วงที่เราจะเพิ่มตรงใต้รักแร้ทีนี้ถ้าเราต้องการเผื่อที่บอกว่าเวลาเราวัดตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราวัดพอดีไม่มีการเผื่อเวลาเราจะเผื่อให้มาเผื่อตอนที่เรามีการเพิ่มตรงใต้รักแร้วิธีเชื่อมต่อใต้รักแร้จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อแล้วมีจำนวนห่วงไหมจำเป็นนะคะมันจะทำให้ตรงใต้รักแร้ของคุณไม่ลั้งแล้วก็ทำให้เสื้อใส่สบายทีนี้
ถ้าเราถักไปจนได้รอบอกแล้วเราเอาลายชนกับลายเลยได้ไหมได้แต่ใส่ไม่สบายแขนเสื้อมันจะขยับยากวิธีคำนวณก็เอารอบอกคุณตั้งลบออก10ก็ได้หรือลบออกด้วย5ก็ได้นะคะอย่างของพี่เมย์เอา90ตั้งนะคะ90ก็คือรอบอกลบออก5เซนมันก็จะได้85 85คูณด้วยแรงมือแนวนอนนะคะ 2.4 มันจะได้204 204หาร2มันต้องได้ข้างหน้าประมาณ102ข้างหลัง102อย่างเงี้ยค่ะเป็นจำนวนประมาณไว้ก่อนแล้วเราก็ลงมือถักพอลงมือถักเราก็เอาจำนวนใกล้เคียงพี่เมย์ถักออกมาได้99นี่นะคะเราปลดจำนวนห่วงแขนทั้งหมดเข้าไปไว้ในไหมต่างสีมาร์กเกอร์เราจะเริ่มถอดแล้วนะคะจะเหลือแค่มาร์กเกอร์ตรงจุดเริ่มต้นจุดเดียวขั้นตอนนี้จะเป็นพักห่วงแขนพักห่วงแขนไว้อันนี้เราก็มัดเงื่อนตายไปเลยค่ะไม่ต้องให้มันหลุดแล้วเดี๋ยวตอนที่เราจะใช้เราค่อยตัดตัวนี้ออกให้มันเหลือหย่งๆไว้แบบนี้จะเพิ่มใต้ท้องแขน9ห่วง9ห่วงแล้วบวกหลวมเข้าไปนะคะเป็นประมาณ10หรือ12ก็ได้ค่ะที่เมย์จะบวกแค่10พอวิธีเพิ่มห่วงเอาแบบง่ายนะเพิ่มห่วงใต้แขนแบบง่ายป้อนอย่างนี้เลยค่ะแบบง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับได้99 99บวก10มันจะได้109 109คูณด้วย2มันจะได้218 218รอบอกที่เราต้องการ216อันนี้พี่เมย์เผื่อแค่นิดเดียวนะคะใครต้องการเผื่อเยอะก็สามารถบวกเพิ่มได้ถ้าคุณถักตามตั้งแต่ต้นแล้วคุณต้องการเพิ่มหน้าอกส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่เพิ่มวิธีเพิ่มแบบนี้สิ่งที่จะได้ก็คือตัวเสื้อจะเพิ่มนะคะแล้วก็แขนเสื้อก็จะเพิ่มตอนที่ถักตัวเสื้อเราถักวนปกติแต่ตรงแขนเสื้อเราจะมีการรวบเพื่อไม่ให้แขนเสื้อมันกว้างจนเกินไปพอเราเพิ่มจำนวนห่วงได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อเราจะเริ่มถอดมาร์กเกอร์ออกแล้วลักเล่นลายไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะจุดที่ไม่มีการเพิ่มถ้าเสื้อไม่ใช่ลายนิดคุณก็ไปดูผังลายต่อแต่อันนี้ตัวเสื้อข้างหน้าข้างหลังถักลายนิดธรรมดายกเว้นแขนจะเป็นแขนลายนะคะลายตามผังเราก็ถักตัวเสื้อด้วยลายนิดตอนที่เราเชื่อมต่อเราอย่าให้ห่วงตัวนี้บิดห่วงตรงใต้รักแร้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เชื่อมต่อนะคะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ถักลายนิดธรรมดาเลยวนไปหาแขนอีกข้างหนึ่งแล้วย้ายห่วงแขนเสร็จแล้วเพิ่มใต้ท้องแขนจำนวนเท่ากันค่ะถ้าข้างนี้เพิ่ม10อีกข้างก็เพิ่มเท่ากันแขนอีกข้างหนึ่งก็ถักเหมือนกันนะคะเราพักไว้ในไหมต่างสีแล้วก็เพิ่มตรงใต้รักแร้เพิ่มแบบง่ายเหมือนกันเพิ่มทั้งหมด10ห่วงสี่แล้วนะคะแปดเก้าแล้วก็สิบพอได้ครบสิบห่วงชนฝั่งทางด้านซ้ายแล้วเราก็ถักนิดปลดห่วงออกถักลายนิดธรรมดาเดี๋ยวไปดูวิธีการถักตรงใต้รักแร้ห่วงก็จะเป็นแบบนี้
แขนอีกข้างหนึ่งก็ที่เราพักไว้ก็จะมีหน้าตาเหมือนกันมันกางออกแบบนี้ช่างมันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวด้านนี้ก็จะกางออกเหมือนกันถักวนค่ะแขนเสื้อที่พักไว้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใต้รักแร้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงใต้รักแร้นะคะเราถักวนกลับมาพอมาถึงตรงจุดมานะเวลาเราจะถักให้เราประคองจำนวนห่วงให้ดีอย่าให้มันกางออกนะคะพยายามจับห่วงไว้เพราะว่าแถวแรกมันจะกางออกแบบนี้พ้นแถวแรกไปมันก็จะเป็นตามปกติของมันนะคะมันจะกางออกกางออกเพราะว่าเราเพิ่มห่วงแบบปกตินะเพิ่มห่วงแบบง่ายแล้วก็เชื่อมต่ออีกข้างหนึ่งก็ถักวิธีเดียวกันตอนที่เรานับห่วงอย่าลืมนับลักเล่นลายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นจากที่เรานับได้99อะค่ะ99อย่าลืมว่าลักเล่นลายมันต้องถูกนับรวบนับมาเป็นข้างหน้ากับข้างหลังมันจะได้จำนวนห่วงเพิ่มมาหน้าเพิ่มมา4หลังเพิ่มมา4นะคะ99บวก4เพราะฉะนั้นมันจะถูกเผื่อหลวมไปในตัวมันอยู่แล้วอีกข้างหนึ่งก็ถักวิธีเดียวกันเนี่ยค่ะใต้รักแร้เราจะถักตัวเสื้อนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ตรงนี้แล้วนะลงมาเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการทีนี้เรามาดูวิธีคำนวณว่าเราจะต้องถักได้ยาวขนาดไหนจากจุดที่เราเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้นี้นะคะตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์ที่เราใส่ไว้สำหรับไหล่ของผู้หญิงนะปกติถ้าวัดจากริมคอออกมาตรงนี้มันจะประมาณ13ถึง14เซนแล้วคุณก็ใส่มาร์กเกอร์ตัวนี้ไว้เป็นตำแหน่งไหล่ตำแหน่งไหล่ตัวนี้ใส่ทั้ง2ข้างเราจะใช้ตำแหน่งไหล่ตัวนี้ในการคำนวณแขนเสื้อเราจะใช้ตำแหน่งไหล่ตัวนี้ในการคำนวณความยาวของตัวเสื้อความยาวตัวเสื้อที่เราต้องการวัดจากหัวไหล่ลงไปเราต้องการ52เซนคือตั้งแต่จุดนี้ลงไปจนถึงข้างล่างรวมขอบนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการถักขอบเราก็ไปดูว่าเราต้องการถักขอบกี่เซนถ้า5เซนก็ลบออก5เซนถ้า3เซนก็ลบออก3เซนนะคะพี่เมย์จะทำขอบแค่3เซนเราก็เอา52ตั้งลบ3เพราะฉะนั้นความยาววัดจากบนสุดตรงนี้นะคะจนถึงขอบตรงนี้เนี่ย49เซนพอเราได้49เซนเสร็จแล้วเรามาวัดตรงนี้ความกว้างของแขนจากจุดมาร์กเกอร์ตัวนี้นะคะถึงตรงใต้รักแร้กี่เซนของพี่เมย์ได้21เซนพอเราได้21เซนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราเอา49ตั้งลบออก21เราจะได้ความยาวที่เราต้องการถักส่วนนี้ค่ะตั้งแต่ตรงใต้รักแร้ส่วนนี้ที่แรงเงาเราต้องการหาความยาวของห่วงตรงนี้นี้นะคะเราจะถักออกมาทั้งหมด28เซนเราอยากรู้ว่าตั้งแต่จุดนี้ใต้รักแร้ลงมาจนถึงตรงนี้เราต้องถักทั้งหมดกี่แถวเราก็เอา28คูณด้วยแรงมือแนวนอนแรงมือแนวนอนบอกความยาวก็คือ 3.3 เราจะต้องถักทั้งหมด92แถวเพราะฉะนั้นแรงมือมาตรฐานใช้ในการคำนวณทั้งหมดนะคะพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเราค่อยไปเก็บริมที่หลังตาชิ้นงานที่เราถักจะเป็นหน้าตาแบบนี้จุดที่เราเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้ตัวนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นวัดความกว้างจากแนวหัวไหล่ลงมาพี่เมย์ได้21เซนเพราะฉะนั้นจากจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะเราจะถักลงไปจนถึงชายเสื้ออีก28เซน28คูณแรงมือแนวนอน 3.3 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับจำนวนแถวลงไปทั้งหมด92แถวค่ะถักเป็นลายนิดนะคะวนวงกลมถักไปเรื่อยๆข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ
ถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนหรือตรงใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือที่เราเรียกว่าปุ่มขอบคุณนะคะแท้ให้กำลังใจพี่เมย์จากการที่ดูคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ทำคลิปพาคุณถักต่อไปหรือดูที่มุมซ้ายตรงนี้ค่ะก็ได้นะคะขึ้นให้จะเป็นพร้อมเปย์กับ G Wallet ของพี่เมย์เองนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ